ฮ้ยเรียบร้อยแล้วถึงเวลากลับบ้านแล้วทุกคนเอ้ยไปกลับบ้านกันเถอะยูฮูเอ้าคันนี้เหรอเอ้ยวันนี้อยากกินอะไรหมูขาบ่าหมูขาบ่าได้นะเดี๋ยวฉันอยากกินชาบูด้วยเอ้าเฮ้ยทำไมประตูโรงพยาบาลล็อกอ่ะนั่นน่ะดิขาบอกข้างบนข้างบนฮะโอ้ยทำไมมันต้องทำร้ายกันถึงขนาดนี้ไม่อยากให้พวกเรากลับบ้านเลยหรือไงดูเหมือนว่าประตูโรงพยาบาลฝั่งนี้เนี่ยจะถูกปิดตายไปแล้วเราต้องหาทางออกทางอื่นมาเถอะเพื่อนเราจะปีนขึ้นไปบนนี้เพื่อไปหาทางในช่องรูระบายอากาศกระดึ๊บเฮ้ยเอาตู้มาใกล้ๆหน่อยตู้มาใกล้ๆหน่อยดันให้ดันเอาละมาข้างบนนี้ปลอดภัยข้างบนปลอดภัยไปกระโดดลงไปเอ้าเสียงใครพูดอ่ะมีคนบอกให้เรากระโดดนั่นดิงั้นเราก็กระโดดเลยละกันไปด้วยเข้ามาแล้วเฮ้ยนี่เราอยู่ในรางเลื่อนที่ส่งอวัยวะของโรงพยาบาลนี่ใช่เฮ้ยทำไมพวกเขาให้เรามาที่นี่ข้างหน้าเหมือนมีประตูอะไรบางอย่างด้วยอ่ะเฮ้ยตัวนี้เข้าได้มันเอาออกไม่ได้เลยตัวนี้เข้าได้มีสวิตช์ด้วยอะไรบางอย่างมีสวิตช์ด้วยตรงนั้นมีอะไรหรอมีสวิตช์มีสวิตช์ดึงเปิดประตูนี่ไงเออโอเคไปได้แล้วโอ้โหข้างหน้ามีอีกทางมันยาวมากเลยอ่ะเราจะทำการลำเลียงตัวเองออกไปสู่ห้องเก็บอวัยวะแบบเป็นห้องเก็บเย็นนะคะแต่ไม่รู้ว่าที่นี่เนี่ยพวกคุณหมอเขาจะคิดทำอะไรกับเราก็ได้เขาอาจจะเอาพวกเราไปผ่าตัดอวัยวะเปิดป๊อปก็ได้นะก่อนหน้านั้นอ่ะฉันเคยได้ยินคุณหมอเอบอกว่าอวัยวะที่นี่กำลังขาดแคลนอยู่ด้วยอ่ะไม่ฉันห่วงไตของฉันเองไตของฉันต้องอยู่ในตัวฉันเท่านั้นเฮ้ยประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้วไปยูฮูมีทางออกก่อนไปเลยเอาจากที่นี่ได้ก่อนเนี่ยฉันพาไปเลี้ยงหมูกระทะไปโอ้ยติมเฮ้ยเฮ้ยฝั่งนี้ดูเหมือนต้องใช้ฟิวอีกอ่ะไฟฟ้าน่าจะไม่พอดูดิสายไฟก็ระเบิดด้วยอ่ะใช่ดิโอเคฟิวนี่ครับฉันจะลองดึงสวิตช์นี่ดูนะเฮ้ยเอ๊ะไม่มีไฟฟ้าเลยรีบหาฟิวมาใส่แล้วเราจะต้องออกจากที่นี่ไปให้ได้ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอ่ะเหมือนมีเสียงใครเดินอยู่แถวนี้เขากำลังจับตามองเราอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ใครครับเสียงพวกเราเดินกันเองนี่แหละอ้าวเหรอนี่มันบรรยากาศหลอนไงนายคิดถึงสภาพโรงพยาบาลโรคจิตดิที่มีคนแบบเหมือนฆาตกรเจสันเดินไล่ล่าพวกเราอยู่อ่ะนี่นั่นพวกนายทำอะไรเนี่ยหยิบฟิวพยายามอยู่นานแล้วยังไม่ได้อีกเหรอฉันบิ้วท่านผู้ชมนานแล้วนะเนี่ยช่วยมาเราช่วยมาช่วยด้วยอ่ะมาช่วยด้วยร่วมด้วยช่วยกันอ้าวกูหยิบได้เฉยเลยมีหยิบไอ้คนหยิบตั้งนานไม่ได้ดึงสวิตช์เลยนะยังใจเย็นใส่ฟิวก่อนใส่ฟิวก่อนเอาละฉันดึงสวิตช์แล้วนะเออโอเคสองหนึ่งเฮ้ยมีประตูอ่ะแต่มันยังไม่เปิดดีๆอ่ะยังมีอีกช่อนหนึ่งอ่ะใช่ทำยังไงอ่ะหมุนอันนี้เหรอหมุนดิหมุนเราหมุนดิว้าวเปิดแล้วหมุนอีกหมุนอีกข้างนึงใช้วิธีการตบได้ไหมยังว้ายพี่ไม้โดนหนีบอ้าวเอ้ยปิดพี่ไม้โดนทับหมุนอีกหมุนออกไปอีกโอ้โหนายอ้วนเกินว้ายลงมาแล้วลงไม่ได้ไปเถอะพวกเราเฮ้ยมีกระดูกด้วยอ่ะไหนหน้าข้างหน้ากระดูกโอ้ my god แผนของคุณป๊อปกระดูกเหี่ยวๆแล้วตรงนี้ก็เป็นแผนผังของโรงพยาบาลที่เราไปผ่าตัดพวกเราไม่น่ามาเป็นหมอที่นี่เลยดูสิมันน่าหลอนมากน่ากลัวองค์กรเขาใหญ่เนี่ยมันเริ่มเลยข้างหน้าตรงนี้น่าจะสุดทางแล้วล่ะเพื่อนกระโดดลงมาเร็วมาตามฉันมาอุ้ยซากแขนขากระเด็นไปหมดเลยเฮ้ยทุกคนได้ยินเสียงนั้นหรือเปล่าเสียงเป็นเสียงโหยหวนของปีศาจแม่ช่วยด้วยแม่นายปวดขี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยเห็นไหมล่ะ
ันบอกแล้วมันมีปีศาจอยู่ที่นี่ไหนเป็นเงาเป็นเงาเฮ้ยวันดีวันดีกระดูกโทอ้าวนองกระดูกกระดูกเลนโบด้วยโอ้ยโอ้ยกระดูกกินมือฉันกระดูกกินมือฉันกระดูกเลนโบเพื่อนเราคิดว่าเพื่อนเราไหนไม่รู้จักน้ำน้ำผีอะเอาบอฟวางอันนี้น่าจะเป็นโครงกระดูกบอฟที่ตายไปที่พวกเราผ่าตัดนั่นแหละไปนั่นเลยเอาไปเราจะต้องเอาทางตรงนี้ออกแล้วพี่กิตออกไปคนเดียวโดยที่ไม่เอาไอ้ตู้นี่ออกไปด้วยไปทุกคนตามสายไฟไปสายไฟนี้จะนำพาเราไปสู่ทางออกอย่างแน่นอนฉันมั่นใจเฮ้ยมีทางไปเฮ้ยเป็ดนำทางเฮ้ยเป็ดน้องเป็ดฉันเอาเป็ดไปด้วยนะมาเถอะน้องเป็ดออกไปจากที่นี่กันเอามาทำไมทางนี้ลงขึ้นมาเออเร็วน้องเป็ดอย่าร้องนะมีที่ผ่าตัดทุกคนตัวนี้ก็มีเป็ดอีกฉันมีมือเดียวเอาไปตัวเดียวพอมีที่ผ่าตัดครับฮะโอ้โหทำไมการผ่าตัดมันมาผ่าตัดอยู่ในชั้นใต้ดินแบบนี้เออลึกลับจังวะอุ้ยนี่มันการผ่าตัดแฟรงเกนสไตน์ปะเนี่ยแฟรงเกนบ๊อบแฟรงเกนบ๊อบโอเครู้สึกว่ายังไม่มีชีพจรแล้วก็เลือดนะบ๊อบอันเนี้ยเป็นบ๊อบที่มีหนวดด้วยล่ะอ๋อเราต้องหาฟิลตรงเนี้ยเราเจอฟิลแล้วไหนอยู่ตรงไหนฮะอยู่ในห้องเอามาเลยเราต้องการฟิลจะได้เอาบ๊อบขึ้นมาผ่าตัดให้เสร็จไปแล้วเราก็รีบหนีออกจากที่นี่เราจะปล่อยให้ไหนไหนไหนมาหยิบฟิลไปโยนมาโอเคได้แล้วในห้องนี้ขอคนช่วยหน่อยครับมีหลอดเลือดด้วยหลอดพยาบาลโอเคค่ะหลอดเลือดเราหยุดเลือดอ่ะประตูเปิดแจ๊กกันโอ้ยกว่าจะคีบได้ได้แล้วเดี๋ยวเลื่อยไปก่อนนะใส่ฟิวลงไปแบบนี้โอเคไฟฟ้าทำงานได้งั้นฉันเอาบ๊อบขึ้นมาเลยนะ1 2 3เฮ้ยปึ้มไปเพื่อนผมยิ้มรอบผมเลยไม่รู้ดิห้องนี้เปิดเฮ้ยอะไรห้องอะไรอ่ะห้องเคลื่อนย้ายอวัยวะมีพีกด้วยคืออะไรอ่ะพีกมีอวัยวะทุกอย่างเลยอ่ะแขนขาตับไตม้ามไส้พุงมีหัวกับหัวใจที่ป๊อปพอจะสามารถมีชีวิตได้ด้วยอวัยวะพวกนี้เราใช้คันเร่งตรงนี้เพื่อที่จะทำให้มันแบบเคลื่อนย้ายตัวเองได้นายจะไม่รู้เลยว่าบ๊อบต้องการผ่าอะไรเอานี่ไปเออเอาเครื่องสแกนมาเครื่องสแกนมาเราตั้งโต๊ะไว้ให้แล้วเราตั้งโต๊ะไว้ให้แล้วได้เลยในห้องนั้นสแกนกรรมบ๊อบแกนกรรมบ๊อบก่อนมีกรรมคุณเป็นคนมีไหนวันนี่เหรอถึงวันได้เปล่านี่เราได้อยู่ใจแทนหัวบ๊อบได้ปะกรรมบ๊อบต้องการเอาลำไส้ใหญ่และลำไส้เล็กออกโอเคต้องผ่าตัดเปลี่ยนลำไส้ใหญ่และลำไส้เล็กก็บอกแล้วใช่ไหมว่าให้ขี้ทุกวันไอ้บ๊อบให้ขี้ทุกวันนี่ดูสิลำไส้เน่าไปเลยตัวนี้มันเก็บเลือดยากมากเลยเราเอาเลือดลงมาไม่ได้งั้นเอางี้นะฉันกระแทกซี่โครงออกก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วยมี2ตู้เลยทุกแกเอาอวัยวะที่จำเป็นพวกแบบว่าลำไส้ใหญ่แล้วก็ลำไส้เล็กออกมานะนี่บ๊อบเลยนายอย่าเพิ่งเอาออกมาเรายังไม่ได้เลือดกับยาห้ามเลือดเลยแต่เอาไม่เป็นไรฉันแค่กระแทกไว้ในพื้นตอนนี้มันยังไม่ออกมันยังกรุบๆอยู่เราวางลำไส้ใหญ่ในกรอบผนังอยู่ลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กเราไม่ได้มาถูกต้องดีมากเราต้องทำงานเป็นทีมทีมของพวกเราเนี่ยจะไม่ทำให้คนไข้ตายอย่างแน่นอนในระหว่างที่พี่กิตจุ๊บแจงกำลังทำตัวให้เป็นประโยชน์อยู่นั้นฉันก็ไม่มีประโยชน์ประโยชน์เหมือนกันโอเคทุกคนพร้อมแล้วนะฉันเอาซี่โครงออกแล้วฉีดเลือดให้กับคุณบ๊อบได้เลยเราจะใช้ความเร็วในการผ่าตัดในครั้งนี้เพราะว่ายาห้ามเลือดของเราไม่มีเจอไหมจุ๊บแจงไม่มีตรงนี้มีฟิลอีกอันนึงอ่ะมันใช้ได้ปะหยิบไปก่อนแล้วกันเออหยิบไปก่อนใช่ว่าเราผ่าตัดเรียบร้อยแล้วประตูมันน่าจะเปิดออกมีประตูไหนอีกปะนั่นไงประตูฝั่งนั้นน่ะอีกอันนึงอ่ะมันจะฟิลอีกอันนึงผมไปดูให้ว่าตรงนี้มีเปล่าโอเคพี่กิตพี่ไม้ฮะมาเร็วประสานมือกันเร็วเราจะช่วยเหลือคุณบ๊อบเอาละนะด้วยเกียรติของข้าข้าสัญญาว่าพวกเราจะพี่กิตทำท่าโอเคงั้นพวกเราพร้อมประสานพลังกันเราจะช่วยชีวิตบ๊อบเออ
ได้เลยไม่มีเลือดเขาห้ามเลือดไม่ได้เดนเงินดึงไม่หมดมาใส่ลงไปใส่ลงไปใส่ลงไปเลือดกำลังลดอย่างรวดเร็วเอามาม่าใส่ไปมาม่าใส่เข้าไปได้ไหมได้ไหมเอามาม่าใส่เอามาม่าใส่ขาดมาม่าเย้เอาล่ะทำการอาบัตเรียบร้อยแล้วไปที่ห้องต่อไปกันเถอะใครเป็นคนสั่งพวกเรากันเนี่ยพี่ปล่อยพวกเราไปนะเฮ้ยทุกคนทุกคนเห็นประตูมันเปิดไหมเอ้าเรียบร้อยเหรอเย้เฮ้ยเย้และแล้วการผ่าตัดในห้องใต้ดินก็เสร็จสิ้นว้าวก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการผ่าตัดเจ้าบ๊อบนะคะบอกเลยว่าพวกเราเนี่ยเป็นทีมแพทย์ที่สุดยอดไปเลยเนาะเพื่อนเนาะขอบคุณทุกคนให้ทุกคนเลยทุกคนเลยสุดยอดไหนดูไหนดูนี่แป๊บ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 เอ้ฉันทำได้แป๊บ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 นี่ดูเราดิ้นนิ้วเฮ้ยเอ้ยไอ้เอามาหลัวเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเอ้ยกดไลค์ด้วยนะกดไลค์ด้วยนะอย่าลืมเฮ้ยกดไลค์นะโอเค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 บ๊ายบายครับกดไลค์นะกดไลค์นะ